อันนี้ตัวพระราชบัญญัติที่เป็นฐานเนี่ยคือพระราชบัญญัติกองทุนให้การกู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธศักราช2,560<ฆ>อันนี้คือตัวหลักที่มีการพิจารณาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มีการลงมติผ่านวาระสามไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแก้ไขครั้งที่หนึ่ง<ฆ>เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นพระมหิด กองทุนให้กูย้ยืมเพื่อการศึกษาอาจจะเป็นฉบับที่หนึ่งหรือฉบับที่สองอะไรก็สุดแท้แต่มันมีการแก้ไขในหลายๆมาตราแต่ประเด็นสําคัญก็คือมาตราที่เขาขอแก้ไขเนี่ยก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือจะคิดดอกเบีย้ยหรือไม่คิดดอกเบีย้ยหรือเบีย้ยปรับเงินเพิ่มในชั้นกรรมธิการที่พิจารณากันแล้วก็ส่งมาเป็นร่างให้พิจารณาเมื่อวานนี้มันก็มีแนวคิดหลหลายอย่าง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการลงมติอันนี้อยู่ในมาตรา17็ซึ่งไปแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา44เนี่ยก็คือว่าไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับล่าชา้าอันนี้ประเด็นหนึ่งนะไม่คิดดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับกับเบี้ยปรับร่าชา้าอันนี้สำหรับคงหมายถึงที่จะใครจะมากู้ในอนาคตนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีพิจารณาต่อไปตามมาตราต่างๆ สุดท้ายเนี่ยมันมีบทเฉพาะการไปแก้ไขเพิ่มเติมว่าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ให้นำมาตรา44ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกำหนดว่าเมื่อจบแล้วจะต้องใช้เงินอะไรเนี่ยนะ มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่จะแก้ไขประกาศบังคับใช้โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ยและและคิดค่าป,ปรับผิดนัดชำระ<ฆ>เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นคือถ้ากฎหมายฉบับน,นี้ซึ่งจะต้องไปดูรายละเอียดนะว่าเมื่อผ่านในการลงมติรับหลักการในการลงมติ ในวาระที่สามเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเนื้อของพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทระะนราษฎรเนี่ยมันเป็นอย่างไงแล้วมันก็จะไปแก้ในตัวพรบรที่เป็นพรบรหลักให้มันตามของใหม่ที่แก้อันนี้ผมยังไม่เห็นเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเอกสารเฉพาะอันนี้เนี่ยที่เข้าสภาเมื่อวานเนี่ย43หน้า,าส่วนที่เป็นส่วนที่แก้ไขเนี่ยมันมีหลายท่อนมีกรรมธิการหลายคน เสนอแก้ไขหลายอย่างแล้วลงมติแต่ละมาตราเนี่ยผมจําไม่ได้ไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายร่างพระราชบัญญัติให้การให,ใ,หให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อเขาไปตัดทิ้งอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะส่งให้วุฒิสภาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นมันจะเป็นประมาณไหนในรายละเอียดแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าในแง่ของผู้ที่กู้ยืมเงินเดิมอยู่กลุ่มเดิมก่อนนะ ที่มีปัญหาะจะเอาอย่างไงถ้าเป็นไปตามมันนี้ดอกเบีย้ยจะคิดไหมเบีย้ยปรับเงินเพิ่มจะเอาอย่างไงอันนี้ก็ประเด็นหมายถึงว่ากฎหมายจะมีผลย้อนหลังมากน้อยค่ะมันย้อน,หล,ห,นหลังอยู่แล้วล่ะมันเป็นประโยชน์มันย้อนหลังอยู่แล้วค่ะอันที่สองคือสําหรับคนที่กู้ยืม,มเงินมกู้ยืมใหม่สําหรับปีเนี้ยปีนี้ที่บอกว่าจะมีคนมาขอย,ยื่นกู้ประมาณ6กแสนลายเป็นเงินประมาณ2 8 0 0 0ืล้านบาทเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์จากการแก้ไขตรงนี้อันนี้ก็อันนึ่ะนะแต่ต้องบอกก่อนว่า ขณะนี้ตัวพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินี้แม้ว่าจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระสามเป็นกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วก็ตามทีเนี่ยแต่กระบวนการที่จะออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปเนี่ยยังไม่จบไม่ขั้นตอนอีกเหรอคะจะต้องส่งไปที่วุฒิสภา,ธธสภาก็เข้าขั้นตอนกระบวนการให้วุฒิสภา อภิปรายให้ความเห็นชอบในวาระแรกตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาแก้ไขอะไรต่ออะไรไหมตรงนั้นสำหรับคนที่เขาเป็นคนเกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปเข้าไปอยู่ในกรรมธิการวิสามันของวุฒิสภาซึ่งก็จะใช้เวลาในการแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยเข้าใจว่าจากวันนี้กว่าตัวกฎหมายจะเข้าน่าจะเป็นเปิดประชุมสมัยหน้าะนะแล้วก็จะใช้เวลา ในการตั้งกรรมธิการจะเร็วช้าย,ยังไงก็ต้องมาโหวตวาระสองสาอีกทีหนึ่ง<ะ>ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าที่ที่ส่งไปที่สภาุธิสภาแล้วเขาไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากที่ลงมติในสภาผู้แทนราษฎรในหลักการอย่างเช่นให้คิดดอกเบีย้ยกับไม่คิดดอกเบีย้ยให้มีผลย้อนหลังไม่มีผลย้อนหลังอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันมีการแก้ไขมากก็ต้อง ตั้งกรรมาที่การร่วมของสองสภาอันนี้พูดถึงในอนาคตเพื่อมาตกลงกันว่าจะอย่างไรถึงจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้งั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกอย่างยังไม่มีอะไรทั้งนั้นคอตอนนี้ทุกอย่างเนพราะบางคนดีใจไปแล้วโนโนโนยังยังต้องไปดูในทางเพราะมันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนว่าถ้าไม่คิดดอกเบี้ยค่ะไม่คิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หรือไปกําหนดวิธีการที่จะใช้เงินคืนในลักษณะผ่อนปรนเนี่ยสำหรับคนกู้ใหม่นะ<ฆ>ก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยจ่ายคืนแต่เงินต้น<ฆ>ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นไม่เป็นภาระกับผู้กู้ก็จริงอะ<ฆ>แต่ว่ากองทุนก็จะต้องตามคืนมาให้ได้ทั้งหมด